ธรรมะสวัสดีค่ะรายการของคุณแม่วันนี้ต้อนรับพี่ติ่งกลับบ้านนะคะแล้วก็ความสุขที่สุดของพี่ติ่งก็คือตัดกุหลาบค่ะค่อยๆก้าวมาค่ะเวลาที่เราเห็นว่าอะไรบางอย่างที่มันเอาออกแล้วมันก็จะดูสดชื่นขึ้นนะคะนี่เป็นการตัดทิ้งหรือตัดเอาจ้ะตัดทิ้งเจ้าค่ะตัดทิ้งดีมาก เราเดินกันมาเมื่อเช้านี้พวกเราก็พยายามที่จะเรียนรู้นะคะกับสิ่งที่เราชอบวันนี้เราพูดถึงการทำตัวเป็นคนดีนะคะคนดีก็แค่มีฝีมือในการรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรโดยเฉพาะการเอาออกในเป็นเรื่องที่สำคัญมากหลายคนอาจจะเสียดายหรือไม่รู้ว่ามันจะเป็นภาระแต่คุณแม่เองอยากจะให้กำลังใจทุกท่านว่าอะไรที่เรามองเห็นได้ว่ามันทำให้เราเนี่ยค้างคาใจอยู่ก็ตัดทิ้งไปนะคะเอาออกไปนี่อีกอันหนึ่งลูกเห็นละเรายืนดูกันอันนี้มันเป็นหนามใช่ไหมลูกอันเนี้ยอันนี้แหละค่ะอันนี้มันไปถึงโคนไหมลูกถึงไหมถึงจ้ะค่ะใช่แล้วถอนรากถอนโคนนี่ใช่แล้วถ้าถึงใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็วันนี้เราก็เริ่มต้นการตัดทิ้งให้สังเกตก่อนค่ะว่าการที่เรารู้จักเดินตัวเบาๆก็เป็นเพราะว่าเราเอาสิ่งที่มันถ่วงเราออกอันนี้เดี๋ยวจะเป็นพรุ่งนี้เราค่อยตัดนะคะวันนี้เราจะไปทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นทีมที่เราเห็นอ่ะกองไว้ตรงนี้ก่อนไหมลูกจ้ะเดี๋ยวเราเอาสิ่งที่มันเป็นสนิมออกนะคะพี่ติงสูงมากเลยแม่ขึ้นฝั่งโน้นเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนพี่ติงรู้ไหมว่าเขาต้องมีโต๊ะให้คุณแม่ขึ้นนิดหน่อยเนี่ยก็ดูตามนั้นแล้วโอ้เนี่ยดูตามนั้นแล้วแบบต้องมีเก้าอี้มีเรามีเก้าอี้เล็กน้อยที่จะทำให้โตเตี้ยอย่างคุณแม่ขึ้นได้ฝั่งของพี่ติงไม่ต้องอ่ะไม่ต้องทุกคนเป็นคุณนายที่บ้านไม่ชอบชอบมาเป็นลูกศิษย์เห็นไหมคะทำได้ทุกอย่างอึ๊บอ้าวละวันนี้เราจะไปทำงานเป็นทีมนะคะทีมนี้ต้องดูก่อนเจ้าค่ะต้องดูก่อนเจ้าค่ะว่ามันคืออะไรต้องสำรวจก่อนขับรถต้องสำรวจไงเจ้าค่ะอะไรไฟดูแล้วเจ้าค่ะอย่าพุ่งไปชนเขานะแน่ใจไหมแน่ใจค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะช่วยบอกความรู้สึกหน่อยอุ้ยสูงดีเนาะแล้วนุ่มด้วยคนป๋องใช่ไหมป๋องคนต๋องต๋องต๋องบอกต้องอย่างนี้พี่ต้องอย่างนี้โอ้โหเบรกก็แบบแม่นไหมแม่นไหมดีค่ะคุณแม่ไม่ต้องเกรงค่ะอันละค่ะเมื่อเราไม่ได้สวิสวาร์ดเหมือนพี่จอยค่ะพี่จอยก็จะสวิสวาร์ดเมื่อเช้าก็เห็นพี่จอยขับเร็วมากใช่ฟรืด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 เข้าไปรุ่นเข้าไปรุ่นเรามันไวแบบรู้จักประมาณในการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายและทีมเวิร์กดีนุ่มนะคะนุ่มไหมคะนุ่มกว่าคันนู้นคือถ้ากระดกกระเดกนะคะถ้ามันเป็นหลุมหลุมเนี่ยจะนุ่มกว่าคือเขาบอกว่าถ้าขึ้นสูงเนี่ยมันจะตะกุยได้ดีกว่าสองบอกเพราะมันแพงกว่าเพราะมันบิ๊กฟุตเจ้าค่ะที่ร้านก็บอกใช่ไหมเจ้าคะเขาบอกว่าสภาพแบบเราเนี่ยจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบโน้นใช่ไหมเจ้าค่ะแบบโน้นด้วยในสนามกอล์ฟใช่ค่ะเพราะสภาพแบบเราเนี่ยต้องอันนี้วันนี้เรามองไปนู่นนะรถถึงนู่นแล้วเราเอาต้นไม้ที่ถนนมานี่เลยนะคะเราเลี้ยวตรงนี้ก่อนค่ะฟืดเข้าไปเลยคุณแม่เอากว้างออกมาอีกกว้างเลยค่ะเรากว้างเลยเพราะเราจะมีนิพพานชิมลองตรงกลางเราก็ให้มันกว้างไปเลยโดยที่เราเชื่อว่าในอนาคตของเราเนี่ยตรงนี้เราตัดสินใจให้ถูกต้องไปเลยตอนนี้ต้นไม้ตรงนี้เห็นก้ามปูไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก้ามปูไปอยู่ที่ไอโซบอลค่ะเดี๋ยวจะดูกันจำได้ไหมคะตรงนี้จำได้เจ้าค่ะเนี่ยต้นไม้ตรงนี้ค่ะน้ำจะถึงนี้เลยนะคะโอ้โหค่ะเนื่องจากว่าเรามีโอกาสที่จะขยายตอนนี้ส่วนต้นไม้เล็กๆตรงนี้ก็จะถูกขยับไปแล้วเราก็จะเห็นการทำงานนะคะไปอีกนิดนึงค่ะไปจนถึงตรงนู้นเลยแพขึ้นไปแพขึ้นไปวางไว้ก่อนแพขึ้นไปวางเป็นน้ำมีมองไปเห็นไหมคะเห็นต้นก้ามปูไหมคะเพราะตรงนั้นมันร้อนนี่แหละค่ะ
เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่หนูรอตรงนี้คุณแม่นำหน้าไหมไม่ถึงกี่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จ้าไม่ถึง5วันนะเจ้าคะ4วันเองเนี่ยคุณแม่ทำงานให้เห็นเลยว่าอันนี้มาเช้านี่เองนะคุณแม่มาอธิบายเนี่ยมองละ1 2 3ขณะเนี้ยน้ำตรงเนี้ยลึกลงไปอีกประมาณสัก3เมตรน้ำมาแล้วค่ะแล้วต้นไม้มานี่แล้วค่ะเห็นมั้ยคะค่ะตรงนี้ก็จะร่มรื่นนะเราเลี้ยวปื๊ดไปทางนี้ค่ะอ๋อไม้ไผ่มาแล้วพี่ติงโอ้ไม้ไผ่สำหรับธรรมศาลาใช่จากธรรมสวัสดีของเราเพราะตรงนี้จะเป็นบริวารที่เขาจะแช่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ปลูกไผ่กับกลุ่มปปากยอที่จะช่วยเราสวัสดีจ้าคุณอะไรนะคะคุณอะไรนะลูกโจ้ครับโจ้โจ้มาอาจารย์กรกฎคุณแม่เนี่ยเรียกโจ้ไม่ถูกพี่โจ้พี่โจ้มาทำโมบายหอยให้คุณแม่ใช่ไหมโมบายหอยพี่ติงนี่โมบายหอยเราใช้ออกอากาศไลฟ์ค่ะพี่โจ้ออกอากาศได้ปะได้ค่ะได้พี่โจ้เดี๋ยวคุณแม่คุยด้วยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมันรถสูงเราต้องมีบันไดค่ะโมบายพี่ติงเราเนี่ยพูดถึงพี่โจ้หลายครั้งเราเนี่ยแบบไม่ได้เจอพี่โจ้ไม้ไผ่พี่โจ้มาจากไหนอะครับไม้ไผ่นี่จากแหล่งจากที่ท่ายางส่วนหนึ่งแล้วก็ขอโทรศัพท์นี่แหละที่หนองกระป้องก็ส่วนหนึ่งโอเคอันนี้เรามาตรงนี้เพราะเราเตรียมที่จะแช่ไม้ไผ่ถูกไหมคะใช่ครับที่อาจารย์กรกฎเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่กำลังจะไปดูวันนี้เขาเห็นเอาไม้ชีไปผูกเหล็กกันแล้วใช่ครับโครงการติดอยู่ใช่พี่โจ้โครงการนี้เขาชื่อโครงการผู้หญิงสร้างบ้าน พี่มาช่วยนี่พี่มีความสุขไหมดีครับ พี่จะเดินห่างคุณแม่เพราะไมโครโฟนของคุณแม่อยู่ที่ตัวคุณแม่ค่ะ อันนี้ที่เราทำตอกแล้วอันนี้เราต้องแช่ด้วยไหมคะต้องแช่ครับงานต้องแช่ตัวนี้ก็ยังไม่สำเร็จคือตอนนี้ต้องเอามาสดทีนี้ต้องมาเจาะแล้วก็จะแช่เหมือนกันเจาะนะคะแปลสภาพวัสดุก่อนแปลรูปวัสดุให้ใช้งานพรุ่งนี้คุณแม่เอาไม้ชีมาช่วยเจาะได้ใช่ไหมได้ครับเจาะแล้วแช่หรือแช่แล้วเจาะครับพี่เจาะก่อนแล้วแช่ครับโอเคก็อันนี้เป็นชื่อโครงการผู้หญิงสร้างบ้านแล้วก็อยากจะให้กำลังใจกับคณะไม้ชีทุกคนนะคะเรามีสุภาพบุรุษมากมายมีอาจารย์กรกฎมีพี่โจ้มีเนี่ยค่ะพี่น้องของเรานะคะมาช่วยสอนเราพี่ติงถูกต้องแล้วค่ะที่วันนี้พี่ติงกลับบ้านเพราะพรุ่งนี้เราจะเป็นผู้หญิงสร้างบ้านไม่ใช่ผู้หญิงพังบ้านทำไมผู้หญิงสร้างบ้านเป็นนนท์ปูนจ๋าปูนแม่เคยอยู่กับย่าให้ผู้หญิงสร้างบ้านรักลูกให้ผูกบอกผู้ใครตีรักวัวให้ผูกกำลังบอกว่ารักลูกให้ผูกผู้หญิงกำลังพูดเรื่องผู้หญิงสร้างบ้านโอ้ยนั่นมันบอลไหมคะพี่ขาบอลไหมเป็นบอลนะเป็นบอลนะลักษณะน่าจะเป็นบอลป่าบอลกระดาษเนาะโอ้ล่ะหากันมาแทบตายเห็นได้อย่างกับผู้หญิงสร้างบ้านมันอยู่ที่เขาอะต้องไปขอเขาอะขอหน่อยนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะพรุ่งนี้เราจะทำตรงนี้เป็นที่แช่แล้วล่ะค่ะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยสมชายบางส่วนกับอาจารย์สมชายไปจ้ะขนาดความกว้างความยาวความลึกได้แล้วแล้วเราก็ทำพรุ่งนี้เราก็เอาสว่านมาก่อนแล้วอันนี้แปลรูปได้เลยครับแต่ว่าแปลได้เลยแล้วแช่ได้เลยแล้วเขาหลบต้องเจาะแต่ว่าตรงนี้มันน่าจะร้อนนะตรงนี้ร้อนใช่ร้อนทุกคนต้องร้อนว่าแล้วเราอาจจะไปเจาะเราอัดต้นไม้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีเต็นท์ละถ้าอย่างนั้นเวลาเยอะเจาะตรงนี้เพราะว่าเราไปทีเลยเนาะไปทีละปอกละปอกแล้วต้องแทงทะลุกันด้วยนะคะแทงถ้าเฉียงต้องเฉียงไปเพื่อให้น้ำวิ่งจากปอกหนึ่งไปปอกหนึ่งเพื่อให้น้ำมันผ่านไปแล้วพอตอนเราตากเรายกต้องตากผ้าตั้งในร่มค่อยๆให้เขาคายน้ำออกจากตัวเขาเองอ๋อค่ะค่ะคายด้วยแดดเขาจะกรอบแล้วแตกเขาต้องคายใช่ครับเราควรจะเอาเต็นท์มาไว้ตรงนี้ไหมได้ครับโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นจะย้ายไม้หรือจะตั้งเต็นท์ตั้งเต็นท์ไงวะตั้งเต็นท์เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันฝึกอ่ะได้ครับฝึก
คุณแม่จึงอยากจะบอกว่าไม่มีบังเอิญนี่คุณแม่ไม่รู้ก่อนนะว่าพี่เขาจะมาส่งวันนี้แต่คุณแม่น่ะจะพาพี่ติ่งมาดูตรงนี้เพื่อมาดูน้ำบอกพี่จอยแล้วเมื่อเช้านี้ครับแล้วสะดวกครับโทรหาพี่จอยเมื่อเช้าสะดวกครับเก่งมากค่ะที่โทรหาจอยเจอนะคะนะดูตรงนี้ค่ะแล้วเอาต้นไม้มานะคะขอบพระคุณพี่โจมากเลยตกลงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่ให้สมชายเขาดูวิธีการที่จะทำงานตรงนี้ไม่ร้อนและคุณแม่เริ่มเลยเดี๋ยวช่วงผมมีธุระช่วงเช้าสักประมาณจะเข้ามาช่วงบ่ายได้ไหมครับได้ได้มาทำสว่านอะไรไว้ใช้ดอกเล็กที่สุดดอกเล็กสว่านดอกเล็กครับใช้ดอกเล็กเพราะว่าอันนี้ใช้สว่านเล็กพออันนี้เราก็ต้องใช้หลายอันหน่อยนะเพราะว่าเราต้องทำเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฐานที่วันนี้สมชายทำไว้สมชายเรามีสว่านกี่อันไฟสะท้อนนะไฟที่นี่ทราบว่าเป็นโซลาร์เซลล์ใช่ไหมทั้งระบบเลยเรามีเฉพาะบางอย่างที่ไปใช่ค่ะได้เพราะว่าวันนั้นขึ้นไปทำตรงตีนั้นเป็นโซลาร์เซลล์อันนั้นใช่ใช่พี่เรา10คนก็ต้องมีสว่าน10ตัวป่ะก็จริงๆตอนนี้มันต้องมีเยอะนะแล้วสว่านนี่มันซื้อได้โดยทั่วไปใช่ไหมคะร้านที่ท่ายางก็มีที่อำเภอท่ายางที่ร้านแนะนำร้านเซมกีโอเคถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ตอนบ่ายเราเจอกันตอนเช้าคุณแม่ประชุมกองแล้วก็ให้เขาตั้งเต็นท์อะไรตรงนี้เนาะแล้วเราก็เริ่มกันเลยแล้วก็มีหัวหน้าคุมงานที่ดีค่ะเห็นไหมอยู่บ้านสบายสบายไหมคะไม่สบายอะอยู่ที่สบายกว่าโอ้ธรรมะสวัสดีลูกคุณอะไรคะคุณเอ๋ขอบพระคุณมากเลยนะลูกพรุ่งนี้คุณเอ๋มาด้วยเปล่าอ๋อพรุ่งนี้ทำงานค่ะถ้างั้นขอยืมพระเอกก่อนได้ไหมมาสอนพวกเราก่อนนะคะพอพวกเราทำเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สถานที่ที่ใช้ไม้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะเป็นที่รับแขกอยากมีงานศิลปะของคนเพชรบุรีที่อยู่ที่นี่ไว้เป็นที่เหมือนกับเรื่องเล่าเล่ากุศลขอบคุณมากที่มาช่วยคุณแม่นะจ๊ะขอบพระคุณมากจริงๆพรุ่งนี้เจอกันตอนบ่ายนะจ้ะเดี๋ยวคุณแม่จะปรึกษาสมชายเรื่องสว่านแล้วเราจะได้เตรียมตัวไว้เลยนะคะอ้าวใครมีสว่านแม่ให้ขอยืมได้แล้วค่ะขอยืมค่ะแต่ถ้าเผื่อไม่มีจริงๆก็ส่งเข้ามานะคะเดี๋ยวไปที่ร้านอะไรนะเสี่ยมกี่มันขนาดเขามีขนาดไหมคะสว่านเขาจะมีอยู่ใช้เราใช้สว่านดอกเล็กก็ได้หรือถ้าเกิดเราจะซื้อเป็นดอกใหญ่แล้วจะไปทำงานอื่นได้อีกก็นั่งเก็บไปโอเคคือในไซต์งานมีไหมสว่านมีบ้างไหมมีแต่ไม่เยอะไม่เยอะทีนี้แม่ชีตอนนี้ประมาณ50คนคุณแม่ว่าสัก5อันอะปะปื๊ดปื๊ดปื๊ดพอ1คนทำได้20อันก็ได้100เสาแล้วอันนี้มันเท่าไหร่ล่ะคะมัดละ10อันนี้มัดละ10มัดละ10 500 500 500อ๋อโอเคเราทำได้กรกฎอยู่ที่โรงงานกรกฎอีก500เป็นใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยนะคะอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นโครงสร้างหลักอันนี้น่าจะเป็นตัวประกอบตัวประกอบเสาเหล็กใช่ครับอันนี้ตัวจะเป็นตัวหุ้มตัวตกแต่งอินทีเรียอะไรอ่าเดี๋ยวคุณแม่จัดการพรุ่งนี้เราเริ่มต้นเลยก็เป็นโอกาสของทีมและราคาที่จะได้ตั้งกล้องตรงนี้อีกสักตัวนึงคุณแม่ขอทำงานเป็นทีมเลยนะคะตรงนี้อาจจะต้องตั้งกล้องการทำงานตรงนี้ไว้เพื่อที่จะได้ทำเป็นเรื่องราวของฉบับต่อไปของธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนชื่อฉบับตอนว่าผู้หญิงสร้างบ้านขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับสุภาพบุรุษที่มาช่วยขอบคุณนะคะคนดีคุณแม่จะขออนุญาตไปดูที่ฐานของผู้หญิงสร้างบ้านค่ะอยู่ด้านหน้าพอพี่เสร็จแล้วพี่ไปแวะเจอคุณแม่ด้านหน้าจ้ะไปดูหน่อยมาคราวนี้เราก็มาดูผู้หญิงสร้างบ่อน้ำค่ะตรงนี้ค่ะที่คุณแม่มายืนกับทีมเมื่อเช้านี้นะคะนายกนินเขาก็บอกว่าแล้วแต่คุณยายเลยคุณยายจะแบบประมาณไหนแต่คุณแม่เนี่ยมองอย่างนี้พี่ติ่งมองไปตามคุณแม่เมื่อมีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตรงองค์ขาวตกลงมาปุ๊บเงาท่านอยู่ตรงนี้เลยค่ะและเนี่ยค่ะคือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะมีต้นไม้ได้จากเนี้ยเชื่อมไปถึงหุบเขาเลยเพราะต้นไม้คือน้ำนั่นเองเวลาเห็นต้นไม้ต้องนึกถึงน้ำถึงลมถึงดินแล้วก็ถึงพระอาทิตย์ที่ขึ้นเวลาที่เราเห็นแสงพระอาทิตย์ตกทางด้านนู้นทุกทีเราจะอยู่ที่แมนดาราแต่ถ้าตอนนี้เราอยู่ทางด้านนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือพระอาทิตย์ที่อยู่หลังแม่น้ำ มีหลายคนถามว่าเวลาที่ทำงานแลนด์สเคปเนี่ยคุณแม่คิดอะไรคุณแม่จะไม่ได้คิดว่าเราต้องการอะไร
แต่เราจะทำให้โลกเห็นอะไรถ้าโลกมันเห็นแค่เพียงว่าโลกในใจเรานะสิ่งนี้มันสวยตามจริตหรือตามสิ่งที่เราคุ้นเคยคนเราก็จะเห็นอะไรสวยไม่สวยน่ะมันอยู่ที่ความคุ้นเคยเหมือนซื้อกระเป๋า1ใบอ่ะเราคุ้นเคยจริงไหมล่ะสมมติเราจะซื้อกระเป๋า1ใบอย่างถ้าเราซื้อกระเป๋าแล้วเราชอบแบรนด์นี้เราคุ้นเคยเราก็จะซื้อเหมือนกันที่นี่ถูกสอนว่าให้ใช้ชีวิตที่รู้เท่าทันความรู้สึกที่เป็นความคุ้นเคยแล้วจัดการกับความรู้สึกไม่ใช่วิ่งไปตามความรู้สึกเมื่อใดที่จัดการความรู้สึกได้เข้าใจสิ่งที่เรากำลังจะทำให้มันไปมากกว่าความพอใจของฉันได้เราจะเริ่มทำแลนด์สเคปของโลกใบนี้ที่ไม่มีฉันได้ฟังแล้วเข้าใจไหมจ๊ะยังเจ้าค่ะยังไม่เข้าใจว่าแล้วเดี๋ยวเราถามว่าเอารถปืดปืดปืดลงไปอยู่ข้างล่างได้ไหมถามก่อนสีแดงก็ได้อยู่แล้วเหรอสีแดงก็ได้อยู่แล้วป่ะเจ้าค่ะสีแดงได้อยู่แล้วพวกนี้อยู่ทางเนี้ยเราลงกับไปสีแดงเราจะไปบอกว่าเข้าใจมั้ยอ๋อแต่เสียงของเราเนี่ยมันจะไปแบบถึงกล้องจอยมั้ยล่ะก็ให้พี่จอยมาเกาะกล้องนี้สิหรือว่าเราตอนเช้าเราจะลงตอนเย็นแต่ตอนเย็นดีกว่ามั้ยเพราะเช้าเขาทำงานอ่ะเช้าก็ทำงานอาจอยลงไปคุณแม่ทางนี้ก็ถ่ายตอนลงไปไม่ต้องลงไปอ่ะพี่ติงสู้ใช่แล้ว อยู่ทางด้านนี้แหละเพื่อจะถ่ายพวกเราไปแล้วนะจ้ะอย่าตกนะพี่จอยนี่ไงพี่ติงเรามาอยู่ตรงนี้กันหมดแล้วต้นไม้อ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราล่มไงแล้วพอเราล่มปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มอยู่ใต้ถุนเนี่ยได้ดีเพื่อให้แบบมันมีความเป็นตรงนี้เขาจะทำให้มันพอบ่อน้ำเสร็จน่ะมันจะลงไปเป็นน้ำตกข้างล่างวันนี้คุณแม่ก็อยากพาทุกท่านนะคะทำงานเป็นทีมโดยที่เมื่อกี้นี้โจ้เนี่ยเขาไม่รู้เลยนะว่าคุณแม่เนี่ยมาเนี่ยดูเป็ดดูน้ำก่อนน้ำเก็บตรงนี้ใช่ให้เป็ดมาบ่อนี้ด้วยมาค่ะต้องให้เขาค่ะเพราะว่าเขาชอบเขาชอบน้ำไงเราก็จะทำเนี่ยค่ะตรงนี้ถนนก็เข้าตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นเซ็นเตอร์เพื่อที่จะทำให้เรามีเอ้ยพี่ติงไปได้แน่เหรอนี่ไงนะคะเนาะฮะได้แน่ใจนะมันลาดมันไม่ได้เนี่ยจริงเหรอพี่จอยเนาะได้แล้วขาขึ้นล่ะได้ลงได้ก็ขึ้นได้เจ้าค่ะลงนี่ลำบากกว่าขึ้นเจ้าค่ะแต่เรามีบิ๊กฟุตไหนขอลองเนี่ยมันเบรกแล้วมันตึ๊กเลยเนี่ยมันตอดขาเลยเราทดลองใช้คุณภาพของรถเห็นไหมคุณแม่มันนิ่มนะมันไม่กระเทือนเลยไม่กระเทือนเลยนี่ไงน้ำมันมาแล้วนี่เห็นไหมพวกน้ำซึมเนี่ยมาเนี่ยลงเนี่ยปูนี่เขาต้องแจ็คกันเลยนะไปไหนเจ้าคะไปทางนี้เดี๋ยวเราก็นี่ถ้าไม่มีบิ๊กฟุตเนี่ยมาไม่ได้ตอนนี้อาจจะนี่เราลงไปยืนกันค่ะเวลาที่เราทำงานเป็นทีมของเราก็จะมีหลายความสามารถใช่ไหมวันนั้นนะคุณแม่ลงมาคนเดียวนะพี่ติ๋มไอเรื่องที่ตอนที่แบบเจอนั่นนะพี่ติ๋มจำได้ไหมเจ้าคะถ้าเราไม่ลงมาแล้วนี่ถ้าเราไม่ลงมาเราจะรู้ไหมว่าเมื่อกี้เราอยู่สูงขนาดไหนอันนี้ให้เห็นชัดเลยเขาบอกว่าเขาเจาะตรงนี้เขาเจาะ1วันเลยนะ1คันเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเขาถามคุณแม่ถึงแนวคิดก่อนว่าคุณแม่ต้องการเห็นตรงเนี้ยประมาณไหนเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เนี่ยดูเห็นยังเห็นไปทางโน้นไหมและนั่นน่ะลงไปอีก3เมตรเราจึงอยากจะให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่คุณแม่พาพี่ติ่งลงมาเพราะวันนั้นคุณแม่มาแล้วคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ต้องมาภาวนาให้กับทีมทำงานคุณแม่ทำงานอย่างที่เขาทำเนี่ยไม่เป็นแต่คุณแม่ภาวนาเป็นคุณแม่ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัย
ขอให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความเป็นเขาที่เขาจะส่งเสริมให้เราเนี่ยเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นที่เราต้องกล้าตัดสินใจแบบชนิดที่ทำลายความรู้สึกที่ฉันอยากจะได้อันนี้พี่ติ่งเมื่อกี้อธิบายแล้วแต่พี่ติ่งอาจจะไม่เข้าใจว่าเราต้องการน้ำเราอยากได้น้ำน้ำเพื่ออะไรเราต้องคิดต่อสุดท้ายเราจะมีน้ำได้อย่างไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราปรารถนานั้นที่เราคิดต่อนั้นมันได้อันนี้เราก็ต้องเป็นระบบการคิดใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเริ่มต้นด้วยจิตที่บอกว่าฉันเก่งฉันจะต้องทำให้ได้ฉันสามารถอันนี้ค่ะมันจะเห็นการทำงานในเรื่องเดียวกันแต่วิธีการคิดอันที่สองชั้นเนี่ยมันจะทำให้เราทุกข์มันจะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราบอกว่าน้ำเพื่ออะไรการขุดน้ำมันเป็นไปเพื่ออะไรเราไปใช้การสื่อสารที่มีสัมมาทิฏฐิของเราเนี่ยกับผู้คนที่ทำงานอย่างนี้แล้วลดความเป็นชั้นจะได้ทีมเวิร์คค่ะแล้วเราจะได้สิ่งนั้นค่ะและเป็นการได้อย่างไม่คาดหวังแต่ลงทุนไอ้ที่กว่าเราจะพูดว่าอ๋อเพราะเราคาดหวังเราจึงผิดหวังเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เราจะต้องลื้อไปเรื่อยๆมนุษย์โดยทั่วไปมันก็คาดหวังทั้งนั้นแหละพี่ติงแล้วมันก็ผิดหวังเยอะต้องทำงานอย่างลดความเป็นชั้นเรามายืนอยู่ที่ตรงนี้พี่จะรู้เลยว่าบ่อน้ำเนี่ยเราตัวเล็กนิดเดียวเมื่อกี้เรายืนอยู่ข้างบนโอ้โหฉันต้องการลองมาเป็นธุลีเล็กๆดูคุณจะเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องเสียสละอะไรบางอย่างของคุณถ้าคุณเสียสละอัตตาคุณนี่เป็นเรื่องที่สำคัญสุดนะคะเสียสละอัตตาตัวตนโอ้โหงานคุณจะใหญ่มากไม่ใช่ตัวตนใหญ่แล้วงานเล็กค่ะพี่ติงเรามาบวชเพื่อเราขัดเกลาไอ้ตัวตนของเราเนี่ยล่ะลูกเมื่อใดที่เราขัดเกลาตัวตนของเราลงไปนะตัวตนเล็กชีวิตเราจะเป็นประโยชน์มากลูกเจ้าค่ะคือประโยชน์ของเราไม่ใช่อำนาจเงินของเราแต่ความเข้าใจในทุกสรรพสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเราไม่มีทุกข์เพราะคนอื่นหรอกลูกเราไม่มีถ้ามันไม่มีเรามันก็ไม่มีทุกข์นั่นหมายความว่าทุกข์ของเรามันมาจากความคิดที่เราอาจจะยังไม่ได้ทำลายอัตตาของเราส่วนคนอื่นมันก็เป็นแบบที่เขาเป็นแบบที่เขามีอุปนิสัยตามส่งเราเข้าใจเขาเถอะเมื่อใดที่เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเราจะมีทีมหรอกไม่มีใครชนะใครหรอกค่ะเวลาที่เราขุนมัวอะไรขึ้นมาไม่มีใครชนะใครมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์บางทีมันก็เขย่าให้เราเห็นถ้าเราเห็นมันเราก็จะไม่เป็นมันเนี่ยพาลงมาถึงจุดลึกที่สุดของหุบเขาแล้วนะเมื่อกี้อยู่ข้างบนเนี่ยอยากได้นี่นั่นโน่นใช่ไหมขับรถลงมาแล้วมาถึงตรงนี้แล้วก็เห็นแล้วล่ะว่าเนี่ยเราตายไปแล้วก็อยู่แค่เนี้ยเป็นธุลีเล็กๆในจักรวาลเนี่ยไม่มีอะไรเลยฉะนั้นเมื่อใดที่เราเห็นตัวเราเป็นแค่ผู้มาและไปเล็กๆนะเราก็จะเข้าใจเนี่ยก่อนหินจะใหญ่จะเล็กจะสูงจะต่ำเพราะมันก็คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาตินั้นถ้าเรามองเนี่ยแต่คุณแม่เนี่ยวันนั้นน่ะมายืนตัวนี้นะแล้วเขาก็ทำงานนะรถก็ปืดปาดคุณแม่รู้สึกว่าเออไอ้ตรงนี้แหละมันน่าจะสอนทำแต่เดี๋ยวต้องมีทีมมาก่อนแล้วตอนนี้เราจะเห็นเป็นน้ำทั้งหมดละไปถึงภูเขานั่นละแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทาราฟาร์มเราก็จะเห็นม่านน้ำตกลงมาเรากำลังสร้างสิ่งที่เราต้องทิ้งมันไปนะ เรากำลังสร้างสิ่งที่เราต้องเดินจากมันด้วยนะเราต้องมีอย่างนี้ไว้ก่อนเลยมันไม่ใช่ของเราค่ะเรากำลังเดินจากสิ่งที่เรากำลังสร้างอย่างเต็มที่ในการที่จะทำสิ่งนี้ให้มันเป็นประโยชน์และความสุขของมหาชน
แต่เราเป็นคนลงมือทำและลงมือทำอย่างไม่คาดหวังหาทีมเวิร์คที่จะทำในสิ่งที่มีความถนัดในความต่างกันไม่คิดเรื่องไม้ไผ่คุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขามาส่งโจมาส่งอ่ะคุณแม่ทักโจเห็นตรงนี้อ่ะพี่ทิงเราลงมาตรงนี้ทดลองบิ๊กฟู้ดแล้วเพราะว่านะเจ้าภาพตัวจริงมาขับจริงๆเมื่อกี้นี่คุณแม่ไม่รู้ว่ามันลงมาได้หรือไม่ได้นะแต่ไว้ใจไว้ใจทีมแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูที่เรากำลังจะทำธรรมะสวัสดีเพราะในเวลา20กว่าวันนี้เราจะเห็นผู้หญิงสร้างบ้านและนี่เป็นหนึ่งในความตั้งใจอย่างไม่คาดหวังเข้าใจไหมคะที่รักเข้าใจค่ะสรุปก็ทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นเราก็ทำตัวเราให้เล็กลงความคาดหวังก็จะเล็กลงแล้วเข้าใจคนอื่นเขามากขึ้นเราก็จะไม่ทุกข์แล้วเราก็จะขอบคุณเจ้าค่ะเราจะขอบคุณในทุกสรรพสิ่งที่มันกำลังทำให้เราตัวตนเล็กลงเมื่อถูกเขย่ามากตัวตนเล็กเมื่อไหร่สิ่งนั้นมีบุญคุณอย่าดูถูกอย่าพยาบาทอย่าเอาคืนแต่จงใช้การเคารพสิ่งที่เรากำลังโตขึ้นอย่างขอบคุณทุกอย่างทุกสรรพสิ่งเลยขอบคุณแม้กระทั่ง IG ที่มันน่ารักมากวันนี้ IG มาหาคุณยายทำตัวเรียบร้อยไม่มีพี่เลี้ยงมาแต่ IG มันน่ารักมากตอนนี้ฝากไว้แล้วใครคิดถึงก็ตามมานะจ๊ะมาเดี๋ยวแป๊บนึงเจ้าค่ะนะเอาพี่ทิ้งสกปรกแม่แม่แม่เดี๋ยวให้เขาเอาไปอ้าวมาแม่เดินตามกันดึงดินี่ถ้าไอจีมาด้วยมันคงจะซนแต่ว่าไม่มีใครอาบน้ำให้ไอจีเดี๋ยวอาบเองเจ้าค่ะเอาแชมพูมาเอาเครื่องเป่าผมมาแกงแกงอุ้ยแม่ลนมาเก้าอี้ก่อนเจ้าค่ะไว้ไว้พี่ทิงไว้มันจะหลายครั้งแล้วมันจะเจ็บกล้ามเนื้อเจ้าค่ะอึบมาเลยค่ะเราโอ้โหรถเราของเขาอะไรนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวต้องเกี่ยวไว้ได้ใจมันสูงสูงนะเนี่ยนะอ่ะโอเคนั่นรถใครน่ะอ๋อทีมงานอ่ะแล้วหมุนได้ไหมลูกได้ค่ะบิ๊กฟู้ดจอยเพราะเจ้าที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเติมอีก2ที่นั่งเนี่ยเขาไม่แนะนำเพราะว่ามันเพราะมันสูงไงเจ้าคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยสำหรับการคุมงานเราเลยนะใช่ค่ะขึ้นทางนี้นะคะได้ค่ะอ๋อเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนเราก็เลยรู้สึกว่ามันลึกไงค่ะอันนี้ลึกน้อยกว่าที่พี่จอยเขาพาคุณแอนไปอีกของพี่จอยแอนนั่นสุดๆแล้วเจ้าค่ะนี่ไงน้ำมันซึมมาเนี่ยโอ้โหโอเคแล้วตรงไปที่นู้นเลยค่ะธรรมะสวัสดีทีมงานเต็มไปหมดมาเนี่ยจะมาถึงนี้เลยนะน้ำอ่ะคุณแม่เอาน้ำไว้ก่อนตอนนี้แล้วเราก็จะรู้เลยเนี่ยถนนเราจะเบี่ยงเข้าทางนี้ด้วยเพราะงั้นภูเขาเนี่ยของเราก็จะมีน้ำลงหันไปมุมไหนก็มีน้ำหมดนี่ผ่านนี่สวยงามนะจอยเนี่ยดูเมฆสินี่ดูดอกนี่เห็นไหมสีแดงอ่ะสวยดอกแล้วก็อันนี้ไม่รู้จริงแม่ละเราเอาจากทางนู้นมาเสริมทางนี้ละกล้วยไม้อาจจะจอดปุ๊บตรงนี้คุณแม่จะเอาออกอีท่อตรงนี้สองอันนะเพื่อจะให้ต้นนั้นเด่นเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะปิดกั้นเพราะเราจะทำน้ำเมื่อกี้นี้กับตรงนี้มาถึงกันอันนี้เป็นคนที่แบบมองได้คราวนี้อันนี้สมชายอยู่ตรงนี้พันไก่ซิลกี้นี่อย่าคิดว่าตายนะคะนี่ร่วงค่ะร่วงไก่โอ้ยน่ารักมากเดี๋ยววันหลังมาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณหลงเธอก็โตเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับไปอยู่กับเป็ดเธอละยังไม่แยกเลยเจ้าค่ะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไอ้สีไม้สีเหลืองอย่างเงี้ยที่เราบอกเป็นไม้เปลี่ยนสีอ่ะถ้าเรามีอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยยางนาเนี่ยอ้าวแล้วมันจะชวนต้นอื่นร่วงไหมคะแบบที่อาจารย์ทองก้อนบอกน่าจะมันน่าจะเป็นทฤษฎีเดียวกับที่ทองก้อนพูดชื่อที่ไม่ถูกอักษรสมชายแล้วมีสว่านกี่ตัวมาลงอันนี้ก็ตั้งกล้องไว้แล้วนะตรงนี้พี่ติ๋งไหนเจ้าคะเนี่ยแหละค่ะแล้วมีสว่านกี่ตัวจ๊ะตอนนี้มี2ตัวครับโอ๊ย2ตัวไม่พอหรอกอ๋อถ้าจอไม่ไผ่ต้องมีเป็น10ครับเวลาเยอะแน่อ๋อไม่ชี้ฉันมาทำอะไรบ้างจ๊ะตรงเนี้ยผูกเหล็กครับผมได้ถ่ายเก็บไว้แล้ว
เขาเอากล้องตั้งไว้ตรงไหนอ่ะจ๊ะแลปปิ้งเขาเอาไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งอ่ะที่เซ้งเขาบอกอ่ะโอ้ก็โอเคนะแล้วตรงนี้จะเป็นทางออกไปอีก2เมตรครับคุณแม่ครับก็เป็นพื้นเดียวกันแต่ว่าสโลปอันนี้ก็ออกไปถึง2เมตร2เมตรอีกรอบตัวครับผมแต่เว้นต้นไม้ไว้ต้นไม้เว้นได้ผมเอาต้นนี่ออกข้างหน้าออกไปต้นนึงอ๋อเอาไปไว้ไหนอ่ะให้พี่ชมไปปลูกตรงนี้ก่อนโอเคอ๋อแต่ก่อนมีแต่ว่าพรุ่งนี้จะไม่โดนเลยอ๋อแล้วเราตักดินไปเลยเนาะนี่ค่ะขอให้เรามาเห็นตรงนี้กันนะคะกล้องอยู่ตรงนี้คือคุณแม่นะคะทางนี้ค่ะพี่จุ๋มจ้าจ้าจ้าเนี่ยค่ะวันก่อนนี้เราเข้ามาตรงนี้เรามีต้นไม้ตรงนี้อยู่ต้นหนึ่งถ้าท่านจำได้ท่านคงไม่จำหรอกคนท่านฟังอ่ะท่านคนฟังอ่ะพวกเราจำเอานี่เขาเพิ่งมาเอาออกไปเหรอหนูดินอ่ะโอ้นี่ตักไปเลยเนาะเมื่อก่อนมันเป็นบ่อครับคุณแม่ครับอ๋อแล้วก็ถมอ๋อใช่ใช่นี่ไงมาถึงตรงนี้แล้วก็สายหยดย้อยฮะสายหยดย้อยนะคะอ้าวแล้วต้นนี้ต้นอะไรเจ้าคะเนี่ยอันนี้คือต้นปีบเดี๋ยวเราเอาไปค่ะ อันนี้เขาตายค่ะก็สายหยดย้อยของพี่ติ่งก็หยดย้อยสมชื่อนะคะเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันนี้เราจะมีสาย40ตันมาอีก1ต้นเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนกันกำลังว่าจะเอาวางไว้ทางด้านหน้าเหมือนกันเห็นไหมคะพอปลูกต้นไม้เมื่อกี้มีน้ำปลูกต้นไม้ก็นึกถึงน้ำคุณแม่กำลังจะมีมันก็ประมาณนี้ละไหมไม่รู้นะแต่อยากให้เห็นว่าต้นไม้ที่มาอยู่กับเราเนี่ยจากสิ่งที่เราพยายามจะต่อเนี่ยเห็นไหมเห็นความพยายามต่อใช่ค่ะเราพยายามต่อรากเข้าลงมาจนถึงดินแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าตรงเนี้ยจะเป็นล่มทรายที่คนมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์จะได้เห็นถึงสิ่งที่เรากำลังตั้งใจอยู่และเราก็ต้องจากไปขอพูดย้ำเมื่อกี้อยู่กับน้ำคราวนี้ขึ้นมาอยู่กับต้นไม้ซึ่งดินต้นไม้และน้ำที่เมื่อกี้เนี่ยลดอยู่เนี่ยสมชายมันจะเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่จะทำให้งานเราสำเร็จแต่ไม่ใช่ของฉันขอย้ำนะคะไม่ใช่ของฉันคือคนเราอะนะถ้ามันคาดหวังแสดงว่ามันยังมีความปรารถนาคุณแม่ยังไม่เดินไปอะเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยไม่ใช่ของฉันนี่ตีออกเบาๆนะเจ้าค่ะมีเป็นของฉันแล้วต้องไปห่วงเขาทรัพย์สมบัติเนี่ยใครอยากเอาไปก็ไปเถอะดูแลกันเองไม่ใช่เหรอเจ้าค่ะไม่ใช่เราต้องบริหารโดยใช้อริยทรัพย์บริหารสิ่งที่เรามีเราเหมือนเรามีลูกก็ไม่ใช่ลูกของฉันลูกก็คือลูกที่เราให้กับโลกนี้แล้วเขาก็ดำเนินชีวิตแบบที่เขาเลือกเราก็เข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมีอุปนิสัยตามส่งมาไม่เหมือนกันเราอย่าคาดหวังว่าเราคิดว่าสิ่งนี้ดีที่สุดที่จะทำให้ทุกคนต้องทำในสิ่งที่เราบอกว่ามันดีที่สุดการที่เรามีสิ่งที่เรารักเรารักทุกคนแหละพี่ติ๋งใครที่อยู่ใกล้เราได้เนี่ยมันรักนั่นแหละแต่ถ้ารักแล้วเป็นของฉันต้องเป็นดังใจฉันฉันมีเจตนาดีฉันอย่างเงี้ยก็อย่างที่พี่ติ๋งทะลุอะทะลุบรรลุธรรมในระดับนึงก็คือว่าเพราะเราคาดหวังหรือเปล่าเพราะเราคาดหวังเราจึงผิดหวังนะแล้วถ้าเราไม่อยากผิดหวังก็ไม่ต้องคาดหวังแล้วทำไมต้องคาดหวังเราจะประชดประชันท้าทายเขาหรือก็พยายามเข้าใจดีกว่าไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเราจะไม่ทำลายมิตรภาพเราก็ยังรักได้แม้สิ่งนั้นไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนาจะให้เป็นไหมนี่ไงความโตของเราใช่ไหมล่ะเวลาเราโตทางจิตวิญญาณหมายความว่าเราจะเข้าใจมันกว้างมันเข้าใจใจมันกว้างเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนู้นก็เห็นพระอริยธาราฝั่งหนึ่งพอเราเห็นใจเราเอามองมาทางนี้จอยเนี่ยคราวนี้เราเห็นผ่านนี่ละเห็นไหมอยู่มุมไหนก็เห็นในมุมนั้นค่ะเมื่อกี้นี่อยู่ที่บ่อดินใช่ไหมคะก็เห็นอย่างหนึ่งลงไปใต้บ่อก็เห็นอย่างหนึ่งตอนนี้อยู่บนนี้มองไปพี่ทุกคนเห็นพระอริยธาราในมุมที่ไม่เหมือนกันก็ได้แต่เห็นเหมือนกันเหมือนกันค่ะต่อไปอีกไหมคะป่ะตรงนี้สวยนะตรงนี้สวยสิอ้าวสวยจริงๆเห็นไหมล่ะ
สวยขึ้นตั้งเยอะพอเอาออกไปนั่นก็มันจะโปร่งมันจะโปร่งพอมันโปร่งเสร็จแล้วอีตรงนี้แหละมันจะคือห้องรับแขกเราแล้วล่ะถูกไหมอ่ะสมชายเธอจะจัดการกับสว่านยังไงเธอบอกมาคุณแม่จะได้ทำเรื่องผู้หญิงสร้างบ้านซะเลยอ่ะก็เดี๋ยวต้องซื้อเพิ่มครับคุณแม่เพราะว่าเราซื้อที่เมื่อกี้นี้ร้านที่เขาบอกได้เลยมั้ยร้านไหนต้องไปเปิดดูเอียบเสียบเอี่ยมอะไรสักอย่างชื่อร้านอะไรนะพี่จอยต้องไปเปิดดูเดี๋ยวไปเปิดฟังเดี๋ยวโทรหาพี่โจ้อ่ะแล้วจะเอาขนาดไหนก็บอกมาก็ที่มั้ยมาอุดหนุนคนท่ายางนี่แหละเราก็มาอยู่ตรงนี้เพื่อให้คนที่นี่มีความสุขนี่ไงโอ้โหหน้าบ้านมันดีขึ้นเลยมั้ยตรงนี้เดี๋ยวเราจะเหลือต้นกันเกาเนี่ยไว้นี่กันเกานะคะกันเกาขนาดนี้ไม่ธรรมดาค่ะโอ้โหพยอมชมหน่อยชมหน่อยชมต้นพยอมต้นนี้หน่อยโอ้แตกแล้วนี่ไงเดี๋ยวนี้พวกลูกขกรเขาเก่งนะเนี่ยแตกมาเลยจ้ะแตกมาเลยจ้ะดูพระอาทิตย์โอ้โหเปิดประตูคุณแม่เข้าทางนี้ค่ะบิ๊กฟู้ดค่ะเปิดประตูแล้วคุณแม่ขึ้นไปบนองค์ดำตรงนี้นะคะนะคะไปลูกเปิดประตูสมชายคุณแม่ขึ้นไปที่องค์ดำโอ้ยเก่งนะเนี่ยอันนี้นะอาจารย์ทองก้อนเขาชมคนดูตัวเนี้ยอันนี้โซน5ใช่ไหมตรงนี้โซน3อ่ะแล้วโซนไหนล่ะที่เขาได้รางวัลมีรางวัลให้รางวัลป่ะป่ะป่ะขอขึ้นไปตรงองค์ดำสมชายตามไปหน่อยสิเพราะคุณแม่จะได้พูดเรื่ององค์ดำพรุ่งนี้พี่ยาวเคลมมาแล้วอ่ะพี่สมชายรถอะไรอ่ะทำให้ดินมันแน่นครับพรุ่งนี้จะเทปูนอ๋อแล้วก็นึกว่ารถปูน เป็นการลดนี่ค่ะลดดินให้แน่นเพราะพรุ่งนี้เทปูนพรุ่งนี้เราเริ่มโครงการขอให้คุณแม่เปิดตัวว่าผู้หญิงสร้างบ้านหันไปมองนะเราก็จะสร้างบ้านไปนี่พี่ถิงเนี่ยเขามีบุญมากนะ ดูสิเขาได้มาช่วยคุณแม่สร้างบ้านจริงหรือเปล่าป่ะขับรถจ้ะอึบเราจะมี2เรื่อง3เรื่องนะคะวันนี้ทีมของเราก็คือ1คือการหาน้ำ2การสร้างภูเขาพอมันมีน้ำก็เอาดินมานะพรุ่งนี้เราไปเอาหินเลยไหมเช็คอยู่พอดีบ่อเดิมหินหมดกำลังให้เจ๊แหม่มช่วยดูในละแวกนะเดี๋ยวรอคำตอบอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้ยาวเคนจัดชุดใหญ่เลยเคนเทเลอร์7คันเคน4คันโอ้ยยาวเคนยาวยาวขอบใจมากเดี๋ยวได้หินไม่ถึงว่าหินแดงอ่ะเหรอใช่ก็กำลังประสานอยู่เดี๋ยวพี่แหม่มไม่มีแล้วเหรอจ๊ะใช่ครับเพราะคือเนื่องจากว่ารถเทคไมโครเขาเสีย2น้ำท่วมคือหินมันไม่หมดแต่เข้าไปเอาไม่ได้โอ้ตายแล้วเหรออ่ะเห็นมั้ยพี่ทําไมอ่ะเอ้ยเอาไงดีทําไมเข้าไปดูมั้ยคิดว่ามันมีทางออกครับไปๆๆสมชายเดี๋ยวไปหาทางออกกันไปกลับองค์ดำกันไม่หนักใจครับไม่ๆๆยาวยังมาอยู่เดี๋ยวยายเสกหินทุกอย่างเป็นไทม์ไลน์เดิมครับมาๆๆนี่ไงเห็นมั้ยครับพี่ติ่งคะเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะถ้าเราไม่มาฟังหัวใจของทีมทำงานอ้าวไม่เปิดเหรอลูกอุ๊ยต้องไปขึ้นฝั่งโน้นล็อกไปแล้วไม่เป็นไรเรากลับรถได้อ้าวไปขึ้นทางโน้นก็ได้เจ้าค่ะจ้ะอ้าวแล้วโอ้โหพระอาทิตย์กำลังสวยพี่ติ่งเดินมานี่เราเดินดูสิพระอาทิตย์สวยไหมสวยเจ้าค่ะอ่ะแล้วนั่นรออะไรอยู่ทำไมไม่ไปเอากุญแจอ่ะนั่นแหละขับรถนะคะจ้ะนิดเดียวแป๊บเดียวเจ้าค่ะนี่แหละต้องฝึกการเป็นผู้นำพระอาทิตย์สวยมากเลยถ้าได้กุญแจนะเมื่อกี้เนี้ยจะขึ้นอีกทางนึงหนูต้องไปเปิดประตูเมื่อกี้นี้เมื่อหนูไม่เปิดประตูแล้วหนูตามหนูจะพลาดคุณแม่สอนคนเลยค่ะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่รู้จักจังหวะแล้วก็คุณยังตามอยู่เรื่อยๆคุณก็หลีกยากอันนี้ชัดเจนเดี๋ยวเรารีบหน่อยจริงๆพระอาทิตย์เมื่อกี้นี้ตอนที่องค์ดำสวยมากเพราะคุณแม่เองก็สีส้มก็เห็นแหละโอ้โหคุณแม่เองเป็นคนที่ตาไวมากงั้นเดี๋ยวเราไปทางนี้เราเลี้ยวเข้าทางนี้เรายังกลับไปหาสิ่งนั้นได้เขาเรียกว่าตามล่าพระอาทิตย์ไม่มีประโยชน์สำหรับการตามงานคุณแม่ค่ะนี่เดียวนี่เลยค่ะพี่ติ
เลี้ยวเข้าทางนี้แล้วไปออกทางโน้นจ้ะเฮ้ยมีติ๊กต็อกก็มีเสียงปิ๊บปิ๊บเท่มานี่เลยเนี่ยเขาเริ่มลงรายละเอียดของเขามันเป็นกลุ่มที่คุณแม่รู้สึกห่วงมากและเป็นการห่วงที่อยากให้มันมีคนสักคนหนึ่งได้รับมรดกจากคุณแม่จริงๆในการที่จะทำให้ต้นไม้เนี่ยมันอยู่รอดนี่เห็นไหมคะอันนี้ค่ะอันนี้ต้นไม้ของแนนเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะและใช่ค่ะและอันเนี้ยโหยถ้ามันมีต้นไม้เนี่ยถ้ามันไม่ถูกตัดอย่างเงี้ยมันจะเจ๋งมากเลยอันเนี้ยค่ะลองเลี้ยวไปทางนี้ดูแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่คุณแม่บอกเขาว่าเมื่อกี้แค่เขาเปิดประตูเชื่อคุณแม่วันนี้เลยค่ะการทำงานกับมันไม่ทันแล้วพี่ติ่งตรงไปเลยค่ะยังได้เห็นอยู่คือจริงๆแล้วคนที่จะทำงานฟิล์มนะมันต้องโฟกัสแล้วเมื่อกี้มันแดงปึ้งขึ้นมาตรงนี้ค่ะไปเลยค่ะเลี้ยวไปเลยมันอยู่ที่ว่าคุณต้องว่าจังหวะคุณพลาดนิดเดียวเองขึ้นนี่เลยค่ะพี่ติ่งเรากำลังทดลองนะคะพระอาทิตย์มาทางด้านนี้แล้วฟืดไปเลยตรงขึ้นไปเลยค่ะคือเมื่อกี้เนี่ยดวงมันกลมเป็นไข่แดงเป็นสิ่งที่ทดลองรถจริงๆเลยสบายมากมาจอดตรงนี้กันเรียบฟึดทีมเวิร์คของเราคือพระอาทิตย์ด้วยเห็นไหมคะพระอาทิตย์ตกลงไปโดยที่เราต้องทำเวลาจริงๆอ๋ออันนี้เขาก็ปลูกเท่าที่เขาจะปลูกได้เราเห็นพระอาทิตย์พอเราเมื่อกี้เราอยู่ต่ำใช่ไหมเรายังเห็นอีกหน่อยนึงนี่แหละตอบคำถามทุกคนได้เลยว่าวันนี้เนี่ยบอกให้ทุกคนรู้ว่าการทำงานเป็นทีมสำคัญไม่มีใครควรค่าต่อการเกียรติชังมานี่เลยโอ้ยังทันให้เรารู้ได้นะคะว่าเรามีมุมต่างๆของหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งสมชายบอกพวกเราว่าหินที่เรากำลังจะไปเอาพรุ่งนี้โดยยาวเครนขอบคุณมากเลยนะลูกจะเป็นที่ที่เรานั่งแล้วดูพระอาทิตย์ตกอย่างที่เราเห็นอยู่เป็นเหมือนอีกหนึ่งในบรรยากาศของหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะมีที่สำหรับการภาวนานะคะจากเมื่อกี้นี้เราอยู่ต่ำสุดก็คือผืนน้ำของบ่อมังกรนะคะเราอยู่ต่ำสุดเลยตอนนี้เราขึ้นมาอยู่นี่เรายังไม่สูงสุดนะเรายังแค่กลางนะกลางๆตรงเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเราไปสูงสุดเราต้องมีวันหนึ่งขึ้นไปอยู่ตรงนั้นในเย็นวันต่อไปเนี่ยคุณแม่กำลังจะบอกว่าตอนนี้นะคะหลายคนที่ชมเราอยู่เนี่ยบอกว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนเหรอหุบเขาโพธิสัตว์อยู่ที่ไหนคะพี่ติงคะมาถูกกันกระชานค่ะอยู่กันกระชานก่อนถึงหัวหินนิดเดียวแล้วก็มาง่ายไหมคะมาง่ายค่ะถามตองได้เลยค่ะวันนี้มีนักหมายจะมาหรือเปล่าคะไม่มีค่ะหอบเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ากลับบ้านไปเที่ยวมาตอนนี้กลับบ้านและที่สำคัญที่สุดมาตอนผู้หญิงสร้างบ้านคิดว่าบังเอิญไหมล่ะบังเอิญไหมไม่บังเอิญเอาเถอะนะไม่มีอะไรหรอกที่ไม่เป็นประโยชน์ทุกอย่างดีหมดเลยแล้วก็เป็นการดีที่เราใช้ให้มันเป็นประโยชน์เมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างนะเราเห็นภูเขานั้นก็สูงนะภูเขานั้นก็คือเท่าภูเขานี้นะอาละสมชายจริงไหมทุกคะจริงค่ะโอ้โหจริงค่ะภูเขาที่เราสร้างนั่นแหละค่ะเท่ากับภูเขานี้ค่ะโอ้โหเท่ากันเพราะตอนนี้สมชายบอกว่าอิฐสีแดงหมดหมดผมมีเวลาห้าชั่วโมงผมคิดว่าผมหาได้เพราะมีบอเหรอไม่เกินเหรอก็ยังหาอยู่ครับคุณแม่ก็ยังไม่ยอมจำนนเขาบอกวันนี้นะเจ้าค่ะบอกว่าวันนี้ทำของธรรมะของคุณแม่เนี่ยโดนใจเขาทำให้เขาเข้าใจแล้วก็กระจ่างขึ้นวันนี้คุณแม่สอนชัดเจนมากทำให้สิ่งที่ลูกสงสัยและเป็นทุกข์กระจ่างชัดขึ้นมากขอบพระคุณคุณแม่มากเจ้าค่ะวันนี้คุณจารุณีก็ไม่ค่อยได้เห็นนะเข้าใจมั้ยเจ้าค่ะสอนพี่ติ่งอ่ะแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวไงเจ้าค่ะ ตอน
นี้ก็ทะลุแล้วน่ารักมากโอ้น่ารักคุณเลยกลับบ้านทำไมเขาบอกว่าติ่งผิวสีแทนไม่ได้ไปทำอะไรมาเลยนะเจ้าคะไปนอนอยู่บ้านอ๋อกล้องและวันนี้ผมทรงใหม่เจ้าค่ะก็เลยดูแบบไหนจะค่ะแทนชวิกี้อ่ะสิอ่ะสิคะทำไมคะทำไมถึงต้องปล่อยผมทรงนี้คะทำไมต้องไปเอาออกคะอ๋อก็เดี๋ยวจะได้ไม่ช็อกไงเจ้าคะตอนปลงผมคุณแม่จะได้โกนง่ายๆไม่ต้องเดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์ไปเอาออกอีกหน่อยนึงก็แบบเอาแบบทรงได้ก่อนนะดีกว่าเนาะมาตอนที่ถ่ายรูปมาจะไปทำทรงผมมานะฮะคุณแม่เอาทรงนี้จริงแม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ย้อมทวิกกี้ย้อมไม่ทันวันนี้หอบเสื้อผ้ามาที่นี่ก่อนหลายคนบอกแม่ลูกคู่นี้คิดอะไรกันน่ะดูเอามางั้นเรามานั่งคุยตอบคำถามกันตรงนี้มาโอ้ยนกมันบินเหนือเราเขาบอกจริงนั่งได้ไหมคุณแม่แอดเวนเจอร์ตอนแอดเวนเจอร์นั้นขึ้นไป180พอได้เฉยๆลงมา160ชอบแอดเวนเจอร์เหลือเกินก็เขาบอกว่าแค่ได้ยินเสียงคุณแม่ก็ทำให้เขามีสติในการดำเนินชีวิตเสียงเหมือนระฆังแก้วอยู่ในหัวใจจริงๆค่ะอยากบอกมานานแล้วจะขอบใจก็มีคนบอกว่าพอพี่ติ่งกลับมาคุณแม่จะหัวเราะมากก็จะไม่หัวเราะได้ไงดูลูกฉันสิพ่ออยู่ๆบอกว่าขอมานอนด้วยอ้าวกลัวเดี๋ยวแบบตกใจไงฮะก็เลยไลน์บอกพี่จอยบอกวันนี้ขอนอนด้วยนะก็เป็นอะไรที่แบบน่าเอ็นดูผู้หญิงสร้างบ้านก็อย่างเงี้ยแหละค่ะเราก็ต้องมีใจของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นบ้านแล้วก็แก้ปัญหาไปปัญหามีไว้ให้อะไรเห็นค่ะไม่ได้มีไว้ให้เป็นน่าสิแล้วเราใช้เวลากับมันนานไหมล่ะปัญหาน่ะแปลกนะเจ้าคะแบบมานั่งดูแล้วก็ใจคิดว่าข้างในมันคงมีอะไรอย่างที่คุณยายตุ๋มบอกว่าพอใกล้ๆจะบวชมันคงตกตะกอนนะเจ้าคะมันเรื่องนิดเดียวเท่านั้นนะเจ้าคะแต่ขยาวฟุ้งเลยจริงๆไปนู่นไม่มีคนรักคนนั้นก็ไม่อยู่กับเราคนนี้ก็ไม่อยู่กับเราโอ๊ยไปดีกว่าไปบวชดีกว่าจะบวชวันนี้เลยจะบวชวันนี้จะบวชวันนี้เลยดีกว่าโอ๊ยไม่กลับไปละขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยแค่นั่งรถมาครึ่งทางแม่คำมันก็มาละหายใจเข้าหายใจออกไอจีมันก็นะเอาปากว่าผ้าตรงนี้เรากำลังแล้วก็พยายามจะเลียน้ำตาร้องไห้มาตลอดเลยเนี่ยแบบคือร้องไห้อะไรก็ไม่รู้อะมีความรู้สึกเหมือนกับมันตกมันไอตะกอนมันฟุ้งขึ้นมาหมดเลยจริงๆคุณแม่ตะกอนมันฟุ้งขึ้นมาหมดเลยไม่ใช่เรื่องวันนี้เลยมันฟุ้งขึ้นมาหมดเลยของเก่าของเก่าแล้วก็ดูซิว่าเราจะจัดการมันได้เร็วขนาดไหนแล้วก็คิดได้เองตอนที่นั่งมาว่าจริงๆเราก็คือเทียบว่าทำไมอยู่ที่หุบเขาเนี่ยมันมีความสุขจังเลยกลับไปบ้านเราของเราชัดๆนะไม่รู้จะพูดยังไงคือก็เป็นบ้านอะทำไมมันไม่มีความสุขเราก็เพราะเรามาอยู่ที่เนี่ยเราไม่มีความคาดหวังเราวางทุกอย่างเราละทุกอย่างเราซักผ้าเองเราดูแลตัวเองเราอาทิตย์ที่แล้วก็มาคนเดียวไม่ได้มีใครมาด้วยเลยก็อยู่ได้แล้วก็มีสังฆะที่ก็จริงใจแล้วก็เราไม่ได้คาดหวังอะไรจากสังฆะเนี่ยเจ้าค่ะแค่ว่าเราจะทำอะไรดีวันนี้ทำอะไรดีให้กลุ่มเผาดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอกลับบ้านไปก็ต้นไม้ไม่สวยกุหลาบทำไมไม่นั่นฉันก็โอมทุกวันนะ ทำไมเพลียลงอีกแล้วไม้ปักทำไมไม่นี่ไม่ได้นะอะไรอ่ะของเราต้องสวยก็นี่แหละคาดหวังเยอะเพราะเรามีความคาดหวังลูกก็ไม่กลับบ้านอีกแล้วนะนู่นนี่นั่นหมาก็ฉี่ไม่เป็นที่คือมันทุกอย่างทุกเรื่องแต่เราก็คาดหวังแต่มันก็ไม่ได้พูดออกไปแล้วพอมาถึงเวลาพูดมันก็แบบพอพูดอาจจะพูดไม่ดีก็ทำให้คนฟังอ่ะก็ไม่เปี๊ยะวาจาก็เขาก็เสียใจพอเขาเสียใจ
ก็ต่อกันน่ะเหมือนที่คุณแม่บอกใช่ค่ะว่าหมาตัวแรกเห่าตัวที่สองก็เห่าตัวที่สามก็เห่าเห่ากันหมดบ้านเลยคือแบบติดพอเราได้สติขึ้นมาแล้วก็เธอหายใจเธอหายใจเธอไม่ต้องลาองลาออกละเธอหายใจหายใจน้อยใจฉันใช่ไหมเพราะว่าใช่โกรธครับโอเคแล้วก็แต่ว่ามันตรงนั้นมันก็ยังไม่ที่สุดมันก็ยังฟุ้งอยู่ก็เลยหาที่เราอยู่แล้วมีความสุขเถอะเพราะว่าจริงๆเนี่ยวันนี้กะจะไปเฝ้าเพื่อนที่โรงพยาบาลคือไปคุยเป็นเพื่อนอ่ะจริงๆไปครั้งนี้ก็มีอุปสรรคเล็กน้อยคือเขาก็โควิดเขาก็ไม่ให้เข้าไปอยู่นานก็อยู่ได้สักชั่วโมงแล้วเราก็ต้องออกมาละให้คนอื่นเข้าไปบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็นึกในใจโอ้วันนี้เพื่อนมันเยอะสามีเขาก็มาไม่ต้องการแล้วหรอก เราไปช่วยตัวเองก่อนดีกว่าพรุ่งนี้มันก็เข้าห้องแล้วแล้วก็อยู่ ICU เดี๋ยวเราไปเสนอหน้าวันศุกร์ตอนที่มันออกจาก ICU ดีกว่าไปเห็นยิ้มแฉ่งวันคนแรกเลยพอออกจาก ICU ให้เขาเห็นหน้าเราเลยแล้วกันเพราะตอนนี้คิดว่าเขาก็มีสามีมามีลูกสะใภ้อยู่ตอนเนี้ยเขาจะคึกคักแต่พอออกจาก ICU แล้วเขาจะไม่มีใครละเราไปตอนนั้นดีกว่าเหมือนที่คุณแม่พูดว่าให้ตอนที่เขาต้องการนะเจ้าค่ะก็เลยอ่ะยังมาได้เก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดแต่ก็ยังมีการฟุ้งเพราะว่าไม่ได้เก็บออกมันยังอยู่ในตะกอนที่จริงนะคุณแม่ให้พี่ติ๋งเนี่ยเหมือนกับอันนี้นะเราก็ไม่มีความลับกันเลยนะที่จริงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคุยกันสองคนก็ได้แต่เนี่ยคุณแม่ยังไม่ได้คุยกับพี่ติ๋งเลยนะพอแบบพี่ติ๋งมาถึงก็มาให้กอดก่อนแล้วก็ให้ไปคุยกับป้าตุ๋มอยู่กันมีความรักมีไอจีแต่ว่ามันแปลกใจนิดนึงว่าอ้าวไอจีทำไมไอจีไม่มีพี่เลี้ยงมาแล้วลูกไอจีเข้ามานอนหงายขาสองขาบอกกำลังจะบอกอะไรคุณยายเหรอก็ขำมากจริงๆพี่ติ๋งงานนี้เนี่ยพี่ติ๋งเก่งมากนะที่สรุปทั้งหมดออกมาเป็นแต่ละดินชักแต่ละอันโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาปอบโยนเลยนะลูกเก่งมากเลยที่ระหว่างทางที่มาถึงเนี่ยมันจัดการไอ้ความทุกข์อันนี้ได้ก่อนที่จะมาถึงหุบเขาจริงไหมเจ้าค่ะเห็นไหมว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยถ้ามันมีปัญญาอยู่มันจะมีอะไรมันจะมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเราไม่ได้ขับรถมาโดยตองเป็นคนขับตองเนี่ยคือคนที่เราไว้ใจเขาขับมาแต่เราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีมันเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนเลยปัญญาเนี่ยและเสร็จแล้วมันก็จะตกตะกอนว่าสัมมาสังกัปปะเนี่ยเราก็จะไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนพี่ติ๋งก็เริ่มมีกรุณาละเพราะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยมันเป็นปัญญาเมื่อเราไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนมันได้ยินเราเห็นสีหน้าเรารู้สึกกระแทกไปเขาก็รู้สึกเสียใจเขาก็พูดจริงๆนะครับไม่ได้เป็นประเด็นที่เราจะต้องแบบทุกข์เพราะเขาอะเราก็กลับมาที่ลมหายใจสุดท้ายปิยะวาจาเมื่อกี้ก็พูดเองการสื่อสารใหม่เพราะมันมีปิยะวาจามันมีอะไรคะสัมมาวาจาใช่ไหมสัมมากัมมตะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบละการเลี้ยงชีวิตที่มีแต่หาแต่อาจจะต้องถอยออกมาหน่อยเพราะว่าอะไรมันก็เสียใจไงคาดหวังใช่ไหมแล้วก็ผ่านไปหมดเลยคราวนี้พอมันมีสติเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วมีแบบความเพียรที่จะไม่วนปีเวลาคนที่เขาจะบวชเนี่ยเขาบอกว่ามารมันจะมากระชากไปเนี่ยก็คือไอ้นี่แหละพอเรากำลังจะเริ่มแบบไข้ควรเป็นมันก็มาเขย่าก็หยิบออกพอไข้ควรได้หน่อยก็มีเรื่องนู้นมาก็หยิบออกที่จริงมันก็มีอย่างนี้อยู่แล้วแหละแต่เราไม่เคยกลับมามองเห็นเราในความตั้งใจของเราที่ขับเคลื่อนด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะทุกทีก็จะใช้อารมณ์ฉันจัดการได้ฉันให้เดินเธอฉันดีกว่าเธอฉันตึกฉันทางนั้นแต่ทำไมฉันต้องร้องไห้อะเพราะมันมีฉันไงลองทำให้ฉันมันเล็กลงมันก็ไม่มีฉันร้องไห้มันก็ไม่มีใครจะทำกับฉันไม่มีใครยิงมาในเป้าธนูที่ฉันกางไว้ว่ามันเป็นฉันยิงไม่ถูกถึงจะยิงแต่เขายังไม่ได้ยิงนะเขายังไม่ได้ยิงหรอกเราก็กลางเข้าไปละถูกไหมฉันก็โอมตาเลทุกวันทำไมกุหลาบมันถึงเป็นอย่างนี้พี่ติ๋งก็ไม่กิ๊สให้พี่ติ๋งตัดกุหลาบก่อนเข้ารายการ
คุณแม่ไม่รู้ได้ซ้ําไปว่าพี่ติ๋งโกรธเรื่องกุหลาบแต่พี่ติ๋งเห็นมั้ยว่าถ้าเป็นกุหลาบของคนอื่นมันเหี่ยวพี่ติ๋งตัดได้เลยมันมีสนิมพี่ติ๋งยังยอมรับมันได้เลยแต่ทําไมของพี่ติ๋งถึงคาดหวังว่าคนอื่นต้องทําถ้าพี่ติ๋งเห็นว่ามันไม่ดีพี่ติ๋งก็ทํามันอย่างทําที่นี่แหละคุณแม่ก็ไม่ได้ไปช่วยตัดนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้พาไปดูต่ําสุดก็รู้ว่าเราเล็กนิดเดียวเราเล็กนิดเดียวขึ้นมาสูงสุดเราเห็นมั้ยคะเนี่ยกลัวตุ๊กแกป่ะอ่ะกลัวไกลโดดไม่ถึงเจ้าค่ะต้นนี้แหละต้นนี้เลยมีรังผึ้งหลวงด้วยเจ้าค่ะรังผึ้งหลวงไม่มีมันอยู่กับตุ๊กแกได้กับตุ๊กแกกินผึ้งมั้ยเจ้าค่ะตุ๊กแกกินผึ้งมั้ยอืมมันเป็นแมงนะกินผึ้งมั้ยไปหมดแล้วที่ห้องนอนมีตุ๊กแกนะเจ้าค่ะฮะมีลูกตุ๊กแกฮะที่บ้านเราก็นึกว่าอ๋อไม่ใช่ที่นี่นึกว่าจิ้งจกมันวิ่งเอ๊ะทำไมจิ้งจกมันหัวโตขนาดนี้ดูไปหางลายด้วยเรียกออส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 เธอหยิบออกไปเลยพอจะหยิบนะมันไม่ร้องจิ้งจกจิ้งจกมันร้องเต็ก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 คือพยายามจะร้องตุ๊กแกแต่ตัวเล็กนิดเดียวแต่เราก็โหยสยองแล้วอ่ะเขาก็จับแล้วเขาก็โยนไปนอกบ้านบอกจะทำให้ตายนะอย่าให้มันตายฉันถือศีลอยู่นะเดี๋ยวไม่ได้บวชเขาก็โยนออกไปนอกบ้านโยนออกไปหนึ่งตัวมาอีกตัวหนึ่งโยนพี่สาวฉันออกไปเหรอฉันมาด้วยโยนไว้หมดเลยใช่ใช่คงออกเป็นรังอืมแล้วเขาบอกว่าไข่ตุ๊กแกมันติดกับผนังมันไข่จิ้งจกเนี่ยมันอยู่ตามซอกไข่ตุ๊กแกมันจะเหนียวแล้วก็บอกโหเดี๋ยวต้องกลับไปดูละคือไข่ตุ๊กแกมันจะเหนียวมันก็จะฟักออกมาคุณแม่ไม่เคยดูเราก็บอกว่าขอให้แม่กับพ่อมันไปอยู่ที่อื่นก่อนนะสบายใจแล้วเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะจริงนะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านดีแล้วให้อภัยเขานะคะเจ้าค่ะจ้ะดีแล้วก็มาเป็นช่วยเห็นแล้วยังเนี่ยอะไรก็ใหม่ลูกจริงๆเจ้าค่ะคือก็จริงๆก็เป็นบทเรียนอันนึงนะเจ้าค่ะว่าที่บอกให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติเถอะเพราะ10เดือนยังได้แค่นี้มันต้องวิริยะจริงๆมันถึงจะแสดงธรรมละไม่คือเราอ่ะถึงเวลาก็นึกว่าแน่แน่แน่ใช่สวดมนต์ทุกวันต้องแน่สิกำหนดจิตได้นอนหลับได้ทุกวันต้องแน่สิถึงเวลานะโหไม่มันก็ตกตะกอนไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้มีปัญญาเอาฝุ่นออกมันก็เพียงแต่สงบอยู่พอคือทุกทีมันเคยปี๊ดใช่ไหมลูกมันเขย่าเงี้ยเราก็เห็นว่ามันขุ่นแต่พอเรามาปฏิบัติโดยวิธีการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันไปเป็นตะกอนมันยังไม่ได้หายไปนะมันสงบออกยังไงเจ้าค่ะเดี๋ยวสินี่ไงมาชักเริ่มจะจับประเด็นคือเวลาที่มันเขย่าอยู่เงี้ยเราเหวี่ยงไปตึงบ้างย้อนบ้างก็สองทางทีนี้วิธีการก็คือพอเรามาเตรียมจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มบริสุทธิ์คราวนี้เราจะเริ่มมีกำลังของความเป็นนักจัดการใหม่ที่จัดการใจตัวเองได้ก่อนปัญญาคือการจัดการปัญญาไม่ใช่การหนีเพิ่มทันทีที่เราเห็นว่าในความขุ่นมันมีความใสคือเวลาเราไปสวดมนต์ใช่ไหมอ่ะนกอินทรีมาปี๊ด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 ทุกทีเราจะต้องฟึดไปเราไม่แล้วก็สวดมนต์เลยไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องราวนั้นมันก็สงบลงแต่ว่ามันยังไม่ได้เอาออกมันยังไม่ได้เอาออกมันก็สงบแล้วก็จดจ่ออยู่กับการสาธยายมนต์จนกระทั่งช่วงนั้นหายไปสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่อยู่ข้างล่างไม่ทำฤทธิ์เหมือนพี่ติ่งเนี่ยก็มีวิธีการที่มาอยู่ที่นี่มันก็สงบลงแต่พอมันถึงจังหวะที่แบบเรามีปัญญามากจนกระทั่งเราเนี่ยสามารถแบบเหมือนมีทิฏฐิที่เป็นสัมมาที่มันแบบดึงสิ่งนั้นออกได้ทุกทีมันจะบอกว่าฉันไม่เป็นฉันดีแล้ว อันนี้ก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะเจ้าค่ะแต่พอมันถูกท้าทายคราวนี้พี่ติ๋งก็จะลงเข้าไปลึกว่าอ้าวมันยังมีอยู่เพียงแต่มันสงบ10เดือนยังไม่ได้เอาออกมันสงบคราวนี้จากนี้ไปบวชแล้วจะเข้ามาแล้วมีหน้าที่จัดการคือเอาออกนอกจากจะจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งเราเนี่ยมีอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเห็นอารมณ์มาการจัดการก็คือการเห็นอ
อารมณ์นั้นเราเรียกว่าเห็นชอบแต่เราไม่เอาตัวเองเข้าไปจัดการกับอารมณ์นั้นก็คือเราต้องฝึกใช้ปัญญาในการยืนดูมันรู้มันนี่ไงเนี่ยหนีมาเนี่ยถึงเนี่ยหนีมาเลยไม่ยืนดูไม่ดูมันแต่ว่ามันหลงอารมณ์มันเขย่ามันอยู่ไม่ได้แล้วต้องออกเนี่ยมาสมมตินะอันนี้เป็นภาพนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้เราแต่เห็นเป็นภาพสุดท้ายเลยคืออย่างนี้พอเรานิ่งเราจะเห็นมันคราวนี้เราไม่ได้เห็นมันได้ตอนที่มันฟุ้งแต่เราจะเห็นมันตอนที่เราเข้าใจความฟุ้งนั้นมันเป็นอันตรายว่ามันยังมีอยู่กลับมาปุ๊บเดี๋ยวไปสวดมนต์ตามดูจิตอีกคราวนี้เนี่ยมีหน้าที่เขาเรียกว่า move on แบบ strong อย่างมีสติแล้วเข้าไปพิจารณาไข้ควรว่าเฮ้ยมันทุกตอนไหนอะดูสิตาหูจมูกลิ้นกายใจดูนะพอตามองเห็นกุหลาบเหี่ยวรู้สึกทำไมถึงอย่างนี้คาดหวังเราโอมทุกวันฉันไม่อยู่ทำไมเธอไม่ทำเห็นไหมมันจะมีลูกชิ่งโทษไปเพ่งโทษไปดูนะทำไมบ้านไม่สะอาดทำไมลูกไม่กลับบ้านทำไมคนอื่นทั้งนั้นเลยแต่จริงๆเนี่ยไหนว่าอยู่ที่นี่สงบทำไมเราคิดอย่างนี้ทำไมเขานี่ก็ทิฏฐิเราก็ผิดไปแล้วคราวนี้เราก็ต้องกลับมาให้ทันอีกอ๋อมันก็แค่เป็นหินที่มันทับเอาไว้มันยังไม่ได้เอาออกมันสงบเพราะเราทับมันไว้แต่ตอนนี้เราเจอแล้วว่าพอเราย้ายที่มันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องขุดรากถอนโคนจังหวะนี้เป็นจังหวะขุดรากถอนโคนทำอย่างไรเราสามารถที่จะเฝ้าสังเกตสิ่งนี้แล้วเห็นโทษของการปล่อยอารมณ์ของเราที่ออกไปจริงๆลึกๆเราก็เสียใจเพราะจริงๆลึกๆมิตรภาพเราดีมากแต่ว่าเราไม่ทันอารมณ์เมื่อภาวะของการไม่ทันมันแสดงให้เห็นว่าไอ้ที่ฝึกมาเนี่ยยังน้อยยังน้อยแต่มันมีผลดีไปตั้งเยอะแล้วขนาดฝึกนิดเดียวอีกนิดนึงเราจะเห็นอย่างรู้มันไม่หลงละรู้แล้วปล่อยไม่ใช่หนีจังหวะรู้แล้วปล่อยกับนี้หนีเนี่ยคือมิจฉาทิฏฐิรู้แล้วปล่อยอารมณ์ตรงนั้นไม่จัดการด้วยอารมณ์นี่เป็นปัญญาจริงๆจังหวะนี้เราต้องใช้เวลาใคร่ควรกับมันอีกสักนิดหนึ่งลูกอย่ารีบร้อนแต่ให้รู้ทางก่อนโอเคไหมโอเคจ้ะค่ะขอบใจนะลูกวันนี้มาให้คุณแม่มีเรื่องสอนลึกๆเนาะต้อนรับกลับบ้านจ้ะโหคนกดไลค์ไม่พี่ติ๋งเยอะเลยดูสิหน้าฮะอัพขึ้นค่ะได้ฟังลึกๆคงจะได้ไปหลายโอ้ยไหนมีคำถามไหมมีคำถามไหมมีคำถามไหมคะโอ้ไม่ฮะทองก้อนเธอมาเป็นเขาเรียกอะไรฮะเด็กวัดเอามาแล้วเหรอโว้ยตายแล้วฉันเพิ่งตกตะกอนไปนะเธออย่าทำให้ฝุ่นฉันฟุ้งอีกนะทองก้อนวันนี้มาเร็วต้องการคนแก้ใหม่อุ้ยเร็วๆมิมารับดาบเร็วเดี๋ยวต้องไปสวดมนต์แล้วคือวันนี้ทองก้อนเขาเอากล้องไอ้นั่นน่ะมาให้นันทวันอีกกล้องหนึ่งเป็นกล้องที่ตกน้ำแล้วมันไม่ซัมซุงเป็นกล้องตกน้ำทำไมเป็นกล้องสว่างพอดีเมื่อวานนี้เราก็แบบปีนน้ำกันไงโอ้ยแม่หลนพ่อลูกเป็นกล้องอะไรนะลูกกล้องอะไรนะเขาเรียกว่ากล้องสวายไหมกล้องสวายหมายถึงว่าอยู่ยังไงก็รอดชาร์จทีนึงแม่ผมไม่ได้ชาร์จมันมาปีนึงแล้วมันก็ยังมันยังมีแบตเตอรี่อยู่เลยก็เดี๋ยวให้นันทวันเขาลองเอาไปใช้ดูวันนี้เรารู้สึกมุมสวยไหมคะถามคนถ่ายสวยค่ะวันนี้คนถ่ายคือจอยนะคะนันทวันกำลังเดินทางพี่เห็นถนนเปียกๆน้ำตาพี่สาวผมเนี่ยเนี่ยคุณแม่ดูเหมือนลอยอ่ะเหมือนคุณแม่ลอยๆอยู่บนก้อนหินแล้วข้างหลังเนี่ยนะเพราะว่าตรงนี้มันก็สวยอันนี้จอยใช้กล้องของใครของจอยเหรอออของนันทวันเหรออ๋อจ้ะคือวันนี้ค่ะพวกเรามีโอกาสได้ใช้
อุปกรณ์นะคะแล้วคุณแม่เอง ขอบอกกับทุกท่านนะคะที่เราขับรถกันมาทั้งหมดไม่มีสคริปต์นะคะไม่มีสคริปต์เลยแต่คุณแม่รู้ว่าพี่ติ่งเนี่ยจะมาจากสิ่งที่อาจจะต้องการตัวอย่างบางอย่างของการที่จะให้เห็นเองเพราะเป็นคนฉลาดแล้วคุณแม่ก็ได้รับการบอกกล่าวอยู่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าพี่ติ่งจะไปเฝ้าเพื่อนที่จะผ่าเนื้องอกในสมองเนี่ยก็จะไม่มาอาทิตย์นี้พออยู่ๆกำลังทำรายการจะเข้ารายการบอกพี่ติ่งขอมานอนด้วยคุณแม่ถึงบอกอ้าวเก็บอะไรอะไรวันเนี้ยโชบะอะไรนะโชบะเย็นไว้พี่ติ่งด้วยก็คิดว่าจะมาออกรายการด้วยกันแต่ปรากฏว่าได้ออกรายการตอนเย็นแล้วก็ได้เห็นเลยว่าเนี่ยค่ะมนุษย์เนี่ยนะมันจะมีจิตใจสูงก็ต่อเมื่อมันจะต้องเห็นชีวิตเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้หนีไม่ได้คือเราเนี่ยจะก้าวข้ามสิ่งนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีกำลังดีตัวเราคือคนที่เขาไม่หนีเนี่ยเขาต้องมีกำลังอ่ะคือคนที่หนีไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เหตุผลแล้วเราต้องมาละอย่างนั้นอย่างนี้มันจะทำให้เราเนี่ยหดตัวแล้วก็จะหนีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ติ่งมาก็เพื่อที่จะต้องการกำลังที่จะกระโจนข้ามแล้วก็เป็นกุศลแหละที่ว่าเราได้รู้จักการฝึกจิตอยู่บ้างในช่วงโควิดและในช่วงโควิดเนี่ยพวกเราก็พิสูจน์กันแล้วว่าการที่เราจะยอมตนให้คนใช้ฝึกตนที่จะทำงานเป็นทีมคือยอมตนให้คนใช้เนี่ยมันคือลดอัตราเราแล้วก็ฝึกตนไว้ใช้คนคือการบวกให้มันมีทีมเราก็ต้องถ่อมตัวมากๆเราถึงจะได้ทีมเยอะนั้นวันนี้เราจะเห็นไม้พายมาเห็นขุดดินลงไปเห็นแม่ชีผูกเหล็กเห็นพวกเรากำลังอย่างเงี้ยค่ะเราฝึกตนไว้ใช้คนและต่อไปเนี่ยเราจะเห็นการดีดของเราที่เร็วมากก็คือไม่รอให้ใครใช้ละไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้บางทีการช่วยคนอ่ะมันมีปัญญามันบอกเลยเนี่ยลูกไอ้เนี่ยสิ่งเนี่ยคือการฝึกเป็นอริยะแบบอธิบายง่ายๆเอาตาออกไม่ขาดหวังจะได้มีทีมโอเคไหมพอมันมีทีมมันก็แบบไม่รอละไม่ต้องรอให้ใครมาใช้ฉันทำได้โดยที่ไม่ต้องมีฉันอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ถอดออกมาเป็นภาษาที่ง่ายๆหลายคนก็บอกว่าฟังคุณยายแล้วมันง่ายๆแต่จริงมันมาจากลึกๆแล้วเราก็เขย่าไอ้สิ่งเหล่านี้จากตัวเราทิ้งไปไอ้ฝุ่นละอองเนี่ยมันก็จะเหลือน้ำใสในความขุ่นมีความใสมั่นใจทะลุในความขุ่นมีความใสถ้าเรามั่นใจถึงขนาดไม่หนีแล้วเอาตะกอนออกเราจะเหลือแต่ใสวันหนึ่งมันจะมีอย่างนั้นเข้าใจนะวันนี้ก็ขอบใจทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะต้องไปสวดมนต์เมื่อวานนี้คุณแม่เองก็มาด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหนื่อยนะคือเวลากลับไปที่เสถียรหนึ่งเนี่ยก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าเราเองก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องมีสปิริตพอสำหรับการทำงานในทุกที่แต่พอวันจันทร์มาคุณแม่ก็รู้สึกมันเหนื่อยอ่ะเพราะว่ามันก็ผ่านอะไรที่ต้องจัดการเยอะเจอยายหนูนิดเอาลูกมากอดเด็กอ่ะหลานมันก็พูดภาษาอังกฤษกันนะมันก็จะพูดอย่างเดียวว่าไปหาซิลกี้ได้ยังอ่ะก็เด็กมันก็รักซิลกี้อ่ะแต่ว่าเวลาอยู่กับคุณยายอ่ะเขาก็เหมือนซิลกี้ตัวหนึ่งน่ารักมากเลยเราก็รู้สึกแปลกจังเลยพลังงานของเด็กมันทำให้ยายหายเหนื่อยก็ขึ้นไปนะก็คิดว่ามันก็แค่จะมีอย่างเงี้ยวันนี้พี่ติ่งมาคุณแม่หายเหนื่อยคืออย่างน้อยพี่ติ่งต้องมีสัมมาทิฏฐิพาตัวเองไปคบเพื่อนที่ดึงขึ้นนะอันนี้ต้องขอบใจลูกถ้าสมัยหนึ่งเราก็อาจจะไปทะเลถลายแต่วันนี้เราเลือกแล้วหนึ่งในนั้นคือการเป็นคนดีเนี่ยคือต้องรู้จักคบคนมันอยู่ในคำสอนวันนี้เจ้าค่ะเอาตัวเองเหนือความปรารถนาที่เร็วซามต้องอยู่เหนือความปรารถนาที่เร็วซามที่จะพาให้เราตกต่ำเราไม่อยากโกรธคนเราไม่อยากพยาบาทคนเราไม่อยากจัดการด้วยอารมณ์นี่คือความปรารถนาพี่ติ่งอาจจะถอยออกมาก่อนเพราะพี่ติ่งไม่ได้มีเจตนา
ที่จะไล่ใครออกแล้วไม่มีใครอยากถูกไล่ออกค่ะพี่ติ๋งโอเคไหมลูกเจ้าค่ะบางทีเราอาจจะกลับไปว่าโอ้เราได้เห็นอะไรบางอย่างขอบคุณนะที่ทำให้เราเห็นความคาดหวังของเรานะลูกแล้วเสร็จแล้วเราก็เป็นคนที่ต้องมีจิตใจที่สะอาดพอก็เอาตะกอนออกอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เข้าไปอยู่ในการสอนซึ่งคุณแม่ก็ต้องขอบใจว่าการเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีใครยอมเสียสละอัตตาตัวตนไว้เป็นเรื่องที่จะเล่ากุศลได้มันก็อาจจะนึกว่าคุณแม่พูดเองก็ต้องขอบคุณแล้วเราต้องขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะคะพรุ่งนี้ที่ถึงชอบชอบหมดเลยวันนี้ทุกคนจะบอกอุ้ยเข้าใจสอนแล้วแบบจับใจแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวไงเจ้าคะเนี่ย ดีใจจังเลย ทำให้มีคนแบบว่า อะไรอะมันแย่อยู่สามารถเห็นได้เหมือนกับเราอย่างน้อยเห็นได้ก่อนรู้สึกตัวได้ก่อนนี่ก็เห็นชอบคือการเห็นสิ่งนั้นตามที่มันเป็นทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นแล้วก็ต้องเลือกคบคนที่จะเข้าใจดึงขึ้นนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าการชี้ช่องทางที่ถูกต้องเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะต้องอาศัยหมู่ใช้กลุ่มใช้เขาเรียกว่าการเป็นหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าสังฆะก็อันเนี้ยโสดาบันสกิทาคานาคาอรหันต์ก็ค่อยๆไม่ต้องอยากเป็นมันเป็นอยู่แล้วอะถ้าเราไม่อยากเป็นเสียงแม่อู๊ดมาแล้วอ้าวได้เดี๋ยวไปสวดมนต์พรุ่งนี้อยากกินอะไรกลางวันโอ้ยกลางวันผักๆแล้วเจ้าค่ะผักผักทั้งก้อนเธอเผื่อมันได้แล้วน้ำมันทำไมอ่ะต้มผักให้กินได้เผื่อจะหวานโอ้ยฉันหวานอยู่แล้วล่ะฉันมีคนหวานอยู่แล้วอ้าวปะทำวัดกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ชมขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่ทำให้เรายังมีการสนทนาธรรมก่อนนอนวันนี้อย่าลืมจดจ่อจิตอยู่กับอะไรสักเรื่องหนึ่งเช่นลมหายใจแล้วก็เราก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเดี๋ยวไปสาธยายมนต์ก็ต้องหายใจหนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่การเป่งเสียงของเรากายอยู่นี่ใจอยู่นี่มีปัญญาในการเข้าใจบทสวดมนต์นั้นนะคะและเราก็จะเห็นว่าการสาธยายมนต์เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเพราะมันเป็นไปเพื่อปัญญาเพื่อให้พี่ติ๋งไปตกตะกอนเดี๋ยวให้ไปสวดมนต์ก่อนวันนี้เราสามคนสุขสงบเย็นเจ้าค่ะพูดดังๆซิสงบเย็นเจ้าค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันเออก็เจ้าค่ะธรรมสวัสดีจ้ะคนละเฟรชไงเข้าใจไหมเออไปละเฮ้ยมาอย่างนี้ก็ดีนะทำไมดูเมื่อกี้ถนนเปียกดินี่ดูนะอีก2 วันพระอาทิตย์จะโผล่มาเธอก็คิดถึงฉัน